สวัสดีค่ะวันนี้นอร์เวย์ที่นี่ตรงที่พี่อยู่เมืองที่พี่อยู่นะอากาศวันนี้อากาศดีมากแดดออกอากาศร้อนวันนี้15องศานะนี่เป็นครั้งแรกในรอบปีเลยที่พี่ออกมาเดินป่าแล้วรู้สึกว่าเหงื่อตัวเองออกแล้ววันนี้15องศาถือว่าร้อนนะวันนี้ถือว่าโอเคมากแต่ว่าพี่เข้ามาสำรวจป่ามาดูพวกต้นมงต้นไม้ดอกไม้แล้วยังไม่ออกดอกเลยทางนี้แบบช้ามากช้ามากยังแห้งเกลือกลางอยู่เลยคงรออีกประมาณ3อาทิตย์คิดว่าน่าจะมาแหละตั้งแต่มาอยู่ประเทศนอร์เวย์นะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจองูแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเรียกงูหรือเปล่านะจริงๆแล้วอันนี้มันคือบูโอมนะภาษานอร์เวย์เขาเรียกบูโอมมันเป็นชื่อมันนั่นแหละแต่ว่ามันก็เป็นงูชนิดหนึ่งแหละแต่ในประเทศนอร์เวย์เนี่ยมันจะมีงูชนิดหนึ่งเป็นงูชนิดเดียวที่มีพิษในประเทศนอร์เวย์มันคือโหกลมโหกลมทีนี้เขาเรียกบูโอมนี่แหละไอ้ตัวเนี้ยที่เป็นงูมีพิษชนิดเดียวในประเทศนอร์เวย์เนี่ยมันชื่อหกกลมอ่านยากมากออกเสียงโคตรยากในประเทศนอร์เวย์นี่แหละเนี่ยมีพิษนะที่มันมีพิษว่าร้ายแรงด้วยนะเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่มันก็เป็นงูชนิดหนึ่งนั่นแหละน่ากลัวเนาะถ้าว่าเป็นงูใครก็ประจักษ์กันจะดูมันเด้อครั้งแรกเลยนะที่เจองูโคตรตื่นเต้นเลยนะจะลองแย่มันดูมันจะมีเชี่ยหันมาทางกูด้วยไปแล้วแล้วน้ำแข็งพันอะไรวะลักษณะมันเหมือนอึ่งอ่างเห็นปะกบเหรอตัวอะไรวะอึ่งอ่างนั่นแหละนั่นเห็นไหมโหมันอยู่ในน้ำแข็งได้อะเชื่อเลยพันอะไรวะเป็นดงกบค่ะไม่เห็นดงกบเห็นไหมเต็มเลยเฮ้ยมันเยอะจนน่ากลัวคุณนี่ฉันตื่นเต้นมากที่ฉันมาเจอดงกบสัตว์ประหลาดป่ะวะเดี๋ยวชิบหายดูดิโอ้เยอะมากตะกบทั้งนั้นเลยอ่ะมันอยู่ในน้ำแข็งอ่ะเอ้าเฮ้ยน่ากลัวนี่มันเป็นอะไรไข่มันเหรออุ้ยไข่มันเต็มเลยอ่ะเห็นไหมเนี่ยไข่มันนั่นเนี่ยโอ้มันเป็นบ่อมันเลยอ่ะว้าด
เดินไปเดินมาเจอบ่อขยายพันกบเสยเฮ้ยมันอยู่ในน้ำแข็งเลยด้วยมันเป็นแบบมันจะมีไข่เต็มเลยอ่ะโอ้ยโคตรตื่นเต้นเลยคือไม่กล้าเข้าไปใกล้สยองมันเยอะเกินคือแหล่งมันน่ะโอ้ยตายถ้ามันอยู่เมืองไทยนะไม่เหลือนะเนี่ยนะโอ้ยพี่ไทยเราจับไปต้มเลยแม่ยังเหลืออยู่โอ้ยเป็นตะย่านไปดีกว่าเดี๋ยวกบเดี๋ยวโดนกบโจมตีวันนี้เดินป่าคุ้มค่ามากเจอทั้งงูเจอทั้งกบเจอทั้งอึ่งอ่างโอ้ยเพราะมันไอ้อากาศมันเริ่มไอ้นี่แล้วไงมันเริ่มร้อนไงมันซัมเมอร์มันเริ่มมาแล้วไงสัตว์เสิร์ตมันจะเริ่มออกมาแล้วเรียนคำเขาไม่ต้องสงสัยแล้วว่าทำไมพี่ถึงชอบเข้าป่องเข้าป่านะก็เห็นก็รู้อยู่แล้วว่าพี่มีสวนมีอะไรนะพี่จะเป็นประเภทนี้พี่จะเป็นคนที่หาความสุขความเป็นส่วนตัวเงียบๆธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยจริงๆนะชีวิตคนเราอ่ะมันไม่ได้ต้องการอะไรเยอะหรอกแต่เราไม่ต้องการคนเยอะแยะมากมายหรอกในชีวิตเราเนี่ยคนเพื่อนใครก็แล้วแต่ที่จะอยู่ในชีวิตเราเนี่ยมันต้องทำให้ชีวิตเราอ่ะดีขึ้นแค่คนสองคนหรือไม่กี่คนที่เข้าใจกันแค่นั้นก็พอแล้วคือความสุขอ่ะเราหาได้รอบๆตัวมันขึ้นอยู่ที่จิตใจเรานั่นแหละมีเพื่อนเยอะแต่ไม่จริงใจก็ไม่รู้จะมีไปทำไมอยู่มีไปก็เป็นทุกข์นะในช่วงชีวิตหนึ่งอ่ะอายุของคนเราอ่ะช่วงหนึ่งอ่ะในช่วงอายุของคนเราช่วงหนึ่งอ่ะมันจะเป็นช่วงที่เราอ่ะคัดคนออกจากชีวิตจริงอันนี้จริงๆพี่ก็เป็นไม่รู้ว่าช่วงอายุของพี่หรือเปล่านะตอนนี้พี่จะ43แล้วคือคนอายุประมาณนี้คือเขาไม่ต้องการอย่างพี่ไม่ได้ต้องการแบบว่าเยอะแยะมากมายอะไรอย่างเงี้ยคือคนไม่กี่คนที่เข้าใจเราแค่นั้นพอแล้วมีคนเดินไอ้นี่โกปจูไปด้วยหลายคนเลยเป็นวันที่แดดออกวันที่ดีด้วยแต่ถ้าเป็นวันปกติวันอะไรอย่างเงี้ยแดดออกก็คนเดินสวนกันอย่างเงี้ยคือในป่าแถวเนี้ยมันไม่ได้น่ากลัวอะไรเดินสวนกันไปสวนกันมาจริงๆแล้วเอาละช่วงนี้ช่วงโควิดอ่ะคนอยู่ในป่าเยอะกว่าอยู่ในเมืองอีกเอาไปเอามาเดี๋ยวสักพักพี่ว่าจะมีโควิดมาระบาดในป่าคิดว่านะเดินมาถึงปลายมาสุดลำธารเจอประติมากรรมหินสองอันเลยไหมแต่ว่าที่ประเทศนอร์เวย์เขาก็จะมีแบบนี้นะทุกที่เลยอ่ะตั้งแต่ไปมาก็เห็นทุกที่เลยถ้าจะเอาหินมาก่อกันแบบเนี้ยมีทุกที่มาหินอ่ะเนาะสวยวันนี้ก็เดินมาสุดเลยนะไม่เคยมาเลยอันนี้ครั้งแรกที่มาเดี๋ยวยังไงวันนี้พี่ขอปิดคลิปแค่นี้แล้วกันนะคะขอบคุณทุกคนที่มาเดินเล่นด้วยกันนะวันนี้คุ้มมากเจอทั้งงูเจอทั้งกบทั้งอึ่งอ่างสารพัดเดี๋ยวคงจะเจอเยอะกว่านี้แหละเพราะว่าซัมเมอร์มันใกล้จะมาแล้วไงคะยังไงวันนี้ขอบคุณทุกคนนะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ